นิทานก่อนนอนตอนการศึกษากับการค้าขายในยุคก่อนที่ไม่ค่อยจะมีการสนับสนุนการศึกษาเท่าไหร่นั้นมีร้านขายผ้าอยู่2ร้านที่เปิดอยู่ใกล้ๆกันซึ่งทั้ง2ร้านมีลูกชายและลูกสาวอย่างละ1คนทั้งคู่แต่ต่างกันที่ลูกชายลูกสาวของร้านแรกนั้นพ่อกับแม่นั้นได้ส่งทั้งลูกชายและลูกสาวไปร่ำเรียนวิชาในสำนักต่างๆเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ติดตัวต่างจากอีกร้านที่เก็บลูกชายและลูกสาวอยู่ที่บ้านช่วยกันทำมาค้าขายเพียงอย่างเดียวมีอยู่วันหนึ่งเท่าแก่ของทั้งสองบ้านได้มาเจอกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อเจอกันจึงได้พูดจาปราศรัยกันถึงลูกๆของตัวเองท่านจี้ท่านเห็นท่านส่งบุตรสาวและบุตรชายของท่านไปร่ำเรียนอยู่นั้นหรือเท่าแก่ร้านที่สองกล่าวเป็นเช่นนั้นท่านหวงถ้าอยากจะให้เขามีความรู้ติดตัวโอ้เสียเวลาเปล่าน่ะจะให้เรียนไปทำไมเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรดูสิบุตรชายและบุตรสาวของข้าทำงานให้กับข้าข้าก็สบายไม่ต้องมาเหนื่อยแบบท่านอีกคุมการเงินเพียงอย่างเดียวอาหวงกล่าวเท่าแก่ร้านแรกได้ฟังคำกล่าวเช่นนั้นก็ได้แต่อมยิ้มแต่ก็ไม่ได้กล่าวข้อความใดๆกลับไปอีกเลยวันเวลาล่วงเลยผ่านไปบุตรสาวและบุตรชายของเท่าแก่จี้ก็ได้สำเร็จการศึกษาบุตรชายนั้นมีโอกาสมากกว่าจะได้สอบเป็นขุนนางแม้จะไม่ใช่ขุนนางใหญ่แต่ก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของตระกูลซึ่งก็ได้ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับในเวลาต่อมาส่วนบุตรสาวนั้นก็กลับมาช่วยกิจการที่ร้านนำวิชาความรู้ต่างๆมาปรับใช้กับการค้าขายทำให้กิจการนั้นเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้ยังมีเส้นสายจากคนที่ไปเรียนด้วยกันทำให้มีเส้นสายทางการค้ามากมายนอกจากจะขายผ้าในเมืองแล้วยังสามารถส่งผ้าไปขายยังต่างเมืองรวมไปถึงการส่งผ้ากับราชสำนักหรือว่าตัดเสื้อผ้ากับบ้านต่างๆของคุณนางอีกด้วยด้วยเหตุนี้บ้านของเท่าแก่จี้จึงมีกิจการใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆส่วนกิจการของเท่าแก่ฝนนั้นก็ดำเนินการไปได้เรื่อยๆลูกชายลูกสาวนั้นก็ทำงานตามที่เท่าแก่ฝนสอนมีกินมีใช้ไปวันๆแต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยหรือว่ามีเงินมากมายอะไรและบางครั้งที่อยู่ในช่วงสงครามเป็นยุคข้าวยากหมากแพงกิจการก็ซบเซาจนต้องมาขอยืมเงินจากเท่าแก่จี้ก็มีถ้าข้ารู้อย่างนี้ข้ายอมลำบากส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือเหมือนท่านข้าจะได้ไม่ต้องมากุ้มใจตอนนี้เท่าแก่หัวกล่าวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลี้ยงลูกชายโดยไม่ให้การศึกษาก็เหมือนเลี้ยงลาเลี้ยงลูกสาวโดยไม่ให้การศึกษาก็เหมือนเลี้ยงหมู